สวัสดีครับพวกเรา North Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง World War Z เป็นเรื่องราวของโลกมนุษย์ที่กำลังเผชิญหน้ากับเชื้อไวรัสปริศนาที่มันทำให้คนนั้นเป็นบ้าและกลายเป็นซอมบี้ทางรัฐบาลจึงต้องตามหาชายคนหนึ่งที่เขาเป็นอดีตทหารฝีมือดีมาช่วยจัดการและชายคนนั้นก็คือเจอรี่พระเอกของเราเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่สำนักข่าวพวกเขากำลังทำข่าวเกี่ยวกับเชื้ออะไรบางอย่างที่พวกเขานั้นไม่รู้จักส่วนในฝั่งของเจอรี่พระเอกของเราตอนนี้เขาก็กำลังอยู่กับครอบครัวโดยมีลูกสาวอยู่2คนมีชื่อว่าเรเชลและคอนสแตนต์และภรรยาของเจอรี่ก็มีชื่อว่าคารินในขณะที่พวกเขากำลังทานข้าวเช้ากันอยู่นั้นโทรทัศน์ก็ได้ออกข่าวว่าตอนนี้ประกาศอัยการศึกซึ่งเจอรี่เขานั้นเคยเป็นอดีตทหารเขารู้ดีว่ากฎอัยการศึกคืออะไรแต่ตอนนี้เขาต้องรีบไปส่งลูกๆทั้งสองคนไปเรียนก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกเธอจะไปโรงเรียนสายแต่ระหว่างไปโรงเรียนรถกับติดมากจนพวกเขาไม่สามารถขยับไปไหนได้เฮลิคอปเตอร์บินเต็มท้องฟ้าและรถตำรวจที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ขับมาอย่างเร่งรีบจนเจอรี่ได้ลงจากรถเพื่อไปดูสถานการณ์แต่ก็ได้มีตำรวจคนนึงขับรถมอเตอร์ไซค์มาและไล่เจอรี่ให้ขึ้นไปอยู่บนรถซะจนได้มีรถคันใหญ่คันนึงขับมาด้านหลังและชนตำรวจคนนั้นจนเสียชีวิตแต่รถคันนั้นก็ยังไม่หยุดพวกเขาได้ขับชนรถคันอื่นจนเกิดเป็นทางที่รถนั้นผ่านได้เจอรี่จึงได้ตัดสินใจว่าเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วจึงได้ขับรถตามคันนั้นไปจนขับมาได้ถึงตรงแยกแล้วได้มีรถคันนึงขับมาอีกแยกนึงและชนเข้ากับรถของเจอรี่จนรถของเขานั้นพังเจอรี่จึงได้พาลูกๆและคารินวิ่งหนีไปแทนและพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีบางคนนั้นผิดปกติพวกเขานั้นเกิดบ้าคลั่งและไล่กัดคนอื่นและใครที่โดนกัดพวกเขาก็จะแน่นิ่งไปเจอรี่จึงได้นับวินาทีว่ากี่วิพวกเขาถึงจะเปลี่ยนเป็นพวกนั้นซึ่งเจอรี่ก็หันมานับได้ประมาณ12วิและพวกเขาก็จะบ้าคลั่งจากนั้นเจอรี่ก็วิ่งไปและเจอรถบ้านคันหนึ่งเขาจึงให้ทุกคนขึ้นไปบนรถบ้านและขับออกไปจากเมืองนี้และพอออกมาจากที่คนเยอะๆได้แล้วเจอรี่ก็ได้จอดข้างทางเพื่อดูอาการของเรเชลเพราะตอนนี้เธอนั้นเป็นหอบหืดอาการของเธอนั้นกำเริบแต่ที่พ้นหอบหืดกลับอยู่บนรถที่พวกเขาทิ้งเอาไว้เจอรี่จึงให้คารินไปขับรถและขับไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะไปเอายาและเพื่อนเก่าของเจอรี่ก็ได้โทรมาเขามีชื่อว่าเทียรี่เทียรี่นั้นเป็นคนของรัฐบาลเขาได้ติดต่อมาหาเจอรี่และถามเจอรี่ว่าเป็นยังไงซึ่งเจอรี่เขาก็บอกว่าเขาปลอดภัยเทียรี่จึงได้บอกว่างั้นเดี๋ยวจะไปรับโดยเทียรี่นั้นบอกว่าให้พวกเขาเอาชีวิตรอดอีกประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวโทรกลับไปใหม่จากนั้นพวกพระเอกก็ได้มาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่ห้างนี้กลับวุ่นวายเต็มไปหมดเพราะต่างคนก็ต่างแย่งสิ่งของกันเจอรี่จึงได้ให้คารินเอารถเข็นไปและไปเอาอาหารต่างๆมาส่วนเจอรี่ก็ได้พาเรเชลไปที่ร้านขายยาและก็ได้มีชายคนนึงอยู่ที่ร้านขายยาเขาจึงหยิบยาแก้หอบหืดให้กับพวกเขาเจอรี่จึงได้กล่าวขอบคุณก่อนที่จะรีบกลับมาหาคารินซึ่งตอนนี้คารินกำลังโดนคนที่เข้ามาแย่งสิ่งของทำร้ายอยู่เจอรี่จึงได้รีบเข้าไปช่วยและได้เกิดการยิงกันจากนั้นเจอรี่จึงได้พาลูกๆและคารินหนีออกมาจากห้างนี้และติดต่อไปหาเทียรี่พร้อมบอกกับเทียรี่ว่าที่นี่มันวุ่นวายไปหมดแล้วพวกเขาไม่สามารถใช้รถได้อีกต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนแผนพวกเขาจะขึ้นไปบนที่สูงแทนและคารินเธอก็ได้หยิบพุมาจากห้างสรรพสินค้าพอดีเดี๋ยวจะจุดพุและบอกตำแหน่งให้มารับเทียรี่จึงได้สั่งให้เฮลิคอปเตอร์ไปบินแถวนั้นเพื่อรอสัญญาณพลุส่วนเจอรี่ก็ได้พาครอบครัวเขามายังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ผู้ติดเชื้อกลับไล่พวกเขามาไม่หยุดจนสุดท้ายพวกเขาได้จนมุมแต่แล้วอยู่ๆห้องที่อยู่ข้างหลังพวกเขากลับเปิดประตูต้อนรับพวกเขาทุกคนได้รีบเข้ามายังห้องนี้และรีบขอบคุณเจ้าของห้องพร้อมกับมีเด็กน้อยคนนึงที่มีชื่อว่าโทมัสหาสิ่งของต่างๆให้กับเจอรี่เวลาที่เจอรี่ต้องการอะไรและพวกเขาก็ได้นอนพักสักพักนึงเพื่อให้ผู้ติดเชื้อนั้นไปที่อื่นก่อนจนทุกอย่างมันซาแล้วเจอรี่ก็ได้ชวนครอบครัวของโทมัสว่าให้ไปกับเขาถ้าอยู่นิ่งๆแล้วก็พวกเขาไม่รอดแน่เราเดินหน้าต่อไปเรามีโอกาสรอดกว่าอยู่นิ่งๆแต่พ่อของโทมัสก็ปฏิเสธที่จะไปกับพวกเขาแต่เขากลับสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้กับเจอรี่แทนเจอรี่ได้เอาไม้ยาวๆมาพันไว้กับมีดจากนั้นก็เอาหนังสือมาพันไว้ที่แขนเผื่อโดนกัดพร้อมกับออกไปจากห้องของครอบครัวของโทมัสในฝั่งของครอบครัวของโทมัสหลังจากที่ปิดประตูได้ไม่นานก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังจะพังประตูห้องของพวกเขาในด้านของเจอรี่ที่กำลังพาครอบครัวขึ้นไปด้านบนดาดฟ้าผู้ติดเชื้อก็ได้ยินเสียงของพวกเขาและได้เข้ามาไล่เจอรี่จึงได้ทวงเวลาเอาไว้และให้ทั้ง3คนวิ่งขึ้นไปก่อนแต่แล้วเจอรี่ก็ได้โดนผู้ติดเชื้อคนหนึ่งขึ้นคล่อมพร้อมกับตะโกนใส่หน้าเจอรี่จนเลือดของผู้ติดเชื้อเข้าไปในปากของเจอรี่และในขณะที่เขากำลังจะแยกก็ได้มีเสียงปืนมาจากด้านหลังและผู้ติดเชื้อก็ล้มลงคนที่ยิงนั่นก็คือเด็กน้อยโทมัสเจอรี่เห็นดังนั้นจึงได้พาโทมัสวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเช่นกันส่วนคารินที่ขึ้นมาดาดฟ้าได้แล้วเธอก็รีบจุดพลุทำให้เฮลิคอปเตอร์ที่ได้เห็นสัญญาณรีบลงไปรับพวก
ขาทันทีเจอรี่ที่ได้ตามมาทันแล้วก็ได้บอกให้ทุกคนรีบไปซานและเขาก็ดันประตูเอาไว้จนได้มีผู้ติดเชื้อมากัดที่แขนโชคดีที่มีหนังสือกันเอาไว้ก่อนเมื่อล็อกประตูเสร็จแล้วเจอรี่ก็รีบวิ่งเข้าไปยังขอบของตึกและได้นับวินาที1จนถึง12แต่เขาก็ไม่ได้กลายร่างแม้ว่าเขาจะโดนเลือดผู้ติดเชื้อเข้าปากก็ตามและพวกเขาก็รีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์และหนีออกไปจากที่นี่เฮลิคอปเตอร์ได้มาส่งพวกเขาที่เรือแห่งหนึ่งห่างจากชายฝั่งประมาณ200ไมล์เทียรี่รอรับพวกเขาอยู่จากนั้นเจอรี่ก็ได้พาลูกๆและโทมัสไปที่นอนส่วนเทียรี่และเจอรี่ก็ได้ไปคุยกันภายในห้องบัญชาการทุกคนกำลังพยายามทำงานกันอย่างหนักและภายในนี้ก็ยังมีนักโรคระบาดวิทยาที่เก่งมากๆชื่อว่าฟาสบักทั้งทหารทั้งนักวิทยาศาสตร์พยายามสืบหาว่าเชื้อนี้มันคือเชื้ออะไรกันแน่แถมพวกเขาก็ยังได้รับเมลแปลกๆที่มีคำว่าซอมบี้ปรากฏออกมาซึ่งมันส่งออกมาจากเกาหลีใต้ไม่แน่ว่าถ้าเราตามสิ่งนี้ไปเราอาจจะเจอต้นตอและหาวิธีแก้มันได้จากนั้นพวกเขาก็ได้เรียกเชื้อนี้ว่าเชื้อซอมบี้จากนั้นพวกเขาก็ได้มีแผนจะส่งดร.ฟาสแบกไปที่เกาหลีใต้เพื่อสืบหาต้นตอและกัปตันของเรือลำนี้ที่มีชื่อว่ากัปตันสเปกก็ได้เดินเข้ามาหาพระเอกและยื่นภารกิจให้กับเจอรี่ว่าเจอรี่ต้องไปคุ้มครองดร.ฟาสแบกมาอย่างนั้นพวกเขาจะไล่เจอรี่และครอบครัวออกจากเรือโดยอำนาจของเทียรี่นั้นไม่มีอำนาจสั่งการในเรื่องนี้เขาจึงช่วยอะไรไม่ได้และเจอรี่จึงยอมรับภารกิจซึ่งเจอรี่จึงได้มาบอกกับคารินต่อและลูกๆของเขาว่าเดี๋ยวเขาต้องออกไปทำงานแล้วพร้อมกับบอกให้โทมัสดูแลพวกเธอด้วยจากนั้นเขาก็ได้ออกปฏิบัติการและตอนนี้คนบนเรือนั้นเยอะเกินไปพวกเขาจะต้องเอาประชาชนที่ไม่มีประโยชน์ออกไปจากเรือก่อนแต่ครอบครัวของเจอรี่ก็ยังได้รับสิทธิ์ได้อยู่บนเรือนี้ต่อส่วนเจอรี่เขาได้เดินทางไปที่เกาหลีใต้พร้อมกับฟาสแบ็กและหน่วยซิลซึ่งฟาสแบ็กคือความหวังของโลกถ้าพวกเราหาต้นตอได้แล้วก็พวกเขาก็จะแก้ไขปัญหาให้กับเราได้แต่พอพวกเขาลงจอดที่สนามบินของเกาหลีใต้ที่นี่มันก็เงียบไปหมดและมืดมากๆทันใดนั้นซอมบี้ก็ออกมาจู่โจมพวกเขาดร.ฟาสแบ็กเขานั้นตกใจมากและในมือของเขาก็มีปืนพร้อมกับอาการตื่นสนามรบของเขาเพราะเขานั้นเคยเจอเป็นครั้งแรกเขาได้รีบวิ่งกลับไปขึ้นเครื่องบินแต่เขาก็ลื่นหกล้มพร้อมกับทำปืนลั่นใส่หัวตัวเองจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตไปหน่วยซิลและเจอรี่เห็นดังนั้นแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมเดินหน้าต่อจากนั้นก็ได้มีทหารอีกหน่วยหนึ่งที่รออยู่ที่นี่แล้วเข้ามารับตัวพวกเขาเข้าไปจากนั้นทหารที่อยู่ที่นี่ก็ได้พาเจอรี่เข้าไปดูคนที่กลายเป็นซอมบี้และพวกเขาเผาไปแล้วชายคนที่ถูกมัดอยู่บนเตียงและโดนเผาพวกเขานั้นเห็นว่าเป็นซอมบี้คนแรกโดยคนคนนี้เขาเป็นหมอและเขาได้เข้าไปตรวจศพทหารคนนึงที่ชาวบ้านยิงและมัดเอาไว้เพราะว่าทหารคนนั้นไล่กัดชาวบ้านแต่ทหารที่ควรจะตายไปแล้วกลับลุกขึ้นมาจากนั้นหมอก็ได้กลับมาที่ค่ายนี้และเขาก็กลายเป็นซอมบี้ทหารที่อยู่ที่นี่จึงได้จับเขามันและเผาเขาทิ้งซะจากนั้นเจอรี่ก็ได้ถามว่าหลังจากที่เห็นคนโดนกัดพวกเขากลายเป็นซอมบี้ในกี่วิแต่ทหารที่อยู่ที่นี่ก็ได้บอกว่า5นาทีบ้าง10นาทีบ้างพร้อมกับมีนักโทษคนนึงที่เป็น CIA เขาได้พูดขึ้นมาว่าหมอคนนั้นน่ะกลายเป็นซอมบี้ภายใน12นาทีเจอรี่จึงได้ลองเข้าไปคุยกับเขาดูเขาได้บอกข้อมูลที่สนใจว่าเกาหลีเหนือสามารถชนะเชื้อไวรัสพวกนี้ได้โดยการถอนฟันคนครึ่งประเทศพอไม่มีฟันก็ไม่สามารถกัดได้และเชื้อก็จะไม่แพร่กระจายและอิสราเอลก็สามารถชนะเชื้อไวรัสพวกนี้ได้เช่นกัน10วันก่อนที่พวกเขาเจอเชื้อไวรัสพวกเขาได้เตรียมรับมือและเข้าจู่โจมก่อนที่มันจะแพร่เชื้อและยังได้บอกอีกว่าถ้าอยากรู้เรื่องมากกว่านี้แล้วก็ให้ไปหาเจอเก้นวอร์มรันซึ่งเขาอยู่ที่เยรูซาเล็มจากนั้นพวกเขาจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปที่เยรูซาเล็มแต่พวกเขาก็มีปัญหาคือน้ำมันของพวกเขาหมดพวกเขาต้องออกไปเติมน้ำมันและต่อสู้กับซอมบี้จนกว่าน้ำมันจะเต็มซึ่งการยื้อเวลาแบบนี้ก็ทำให้ทหารตายไปหลายนายแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถขึ้นบินได้สำเร็จและจากนั้นพวกเขาก็ได้มาลงจอดที่เยรูซาเล็มอิสราเอลพร้อมกับมีเหล่าทหารเข้ามารับตัวเจอรี่ไปซึ่งอิสราเอลตอนนี้ไม่ได้พังเหมือนบ้านเกิดของเขาพวกเขาสามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้และเจอรี่ก็ได้เข้าไปคุยกับเจเกนวอมรันเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงว่าอิสราเอลนั้นรู้ได้ยังไงว่าเชื้อไวรัสนี้จะมาเจเกนจึงได้บอกว่าพวกเขานั้นดักฟังวิทยุสื่อสารของพวกอินเดียว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสพวกนี้อยู่หรือเรียกว่าซอมบี้จึงได้ตัดสินใจสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันมันซึ่งพวกเขาได้สร้างกำแพงขนาดใหญ่ไว้ล้อมรอบเมืองดูเหมือนว่าเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกไม่สามารถเข้ามาภายในกำแพงได้เพราะกำแพงนั้นสูงมากเจอรี่จึงได้บอกกับเจนเกนว่าถ้าผู้ติดเชื้อคนแรกอยู่ที่อินเดียงั้นพวกเขาจะไปที่อินเดียแต่แล้วชาวเมืองของที่นี่กลับเปิดไมค์ร้องเพลงจนเสียงนั้นมันดังมาก
พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกกำแพงพวกมันได้ยินจึงพยายามปีนกำแพงนี้ทันทีและซอมบี้ที่ทับถมกันขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพวกมันก็สามารถข้ามกำแพงมาได้ชาวเมืองที่เห็นดังนั้นพวกเขาจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากบริเวณนี้แต่พวกซอมบี้มันกลับตามไล่กัดชาวเมืองจนตอนนี้เชื้อไวรัสมันเริ่มแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆและคนที่กัดก็ดันกลายเป็นซอมบี้ภายใน12วินาทีส่วนในฝั่งของเจอรี่ตอนนี้เขาก็กำลังวิ่งหนีอยู่โดยมีทหารหญิงคนนึงคอยคุ้มกันเธอมีชื่อว่าซีเกนแต่แล้วซีเกนกลับโดนกัดเข้าไปที่มือเธอนั้นตกใจมากที่เธอกำลังจะกลายเป็นซอมบี้แต่เจอรี่เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้คว้ามีดขึ้นมาและตัดมือของซีเกนทิ้งทหารอีกนายจึงได้เล็งปืนรอที่ซีเกนเพื่อดูว่าเธอจะเป็นซอมบี้ไหมในฝั่งของเจอรี่เขาก็ได้นับวินาทีเช่นกันและเขาก็พบว่าซีเกนนั้นไม่ได้กลายเป็นซอมบี้และรีบพยุงตัวเธอไปทันทีและพวกเขาก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินและเครื่องบินไฟนี้ก็ได้ออกบินจากนั้นเจอรี่ก็ได้ไปเอากล่องเครื่องบินมาและไปทำแผลให้กับซีเกนระหว่างทำแผลเธอก็ได้ถามกับเจอรี่ไปว่าแล้วเจอรี่น่ะรู้ได้ยังไงว่าถ้าตัดแขนแล้วจะไม่กลายเป็นซอมบี้แต่เจอรี่เขากลับบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วเจอรี่ก็ได้นึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างได้ตลอดทั้งเรื่องหนังจะพยายามแสดงให้เราเห็นว่ามีคนบางกลุ่มที่ซอมบี้นั้นวิ่งผ่านไปโดยที่ซอมบี้ไม่กัดพวกเขาและเมื่อนึกอะไรบางอย่างออกแล้วเจอรี่จึงได้ติดต่อไปหาเทียรี่ให้เทียรี่หาศูนย์อนามัยที่พัฒนาวัคซีนมาให้เขาหน่อยเขาจะไปที่นั่นเพื่อทำอะไรบางอย่างตอนนี้เขาไม่มีเวลาอธิบายจากนั้นเทียรี่จึงได้ติดต่อเข้าไปหานักบินที่บนเครื่องที่เจอรี่นั่งและบอกให้นักบินตรงไปแถวนั้นเพื่อลงที่สนามบินใกล้ๆโดยจุดมุ่งหมายนั้นก็คือศูนย์อนามัยที่พัฒนาวัคซีนแต่แล้วบนเครื่องบินกลับมีซอมบี้อยู่ตัวนึงมันได้ไล่กัดคนบนเครื่องจนวุ่นวายไปหมดและเครื่องบินก็ได้เกิดความเสียหายเกิดมีการระเบิดที่ข้างๆเครื่องบินและเครื่องบินก็ได้เป็นรูตอนนี้นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้อีกต่อไปเจอรี่ที่เห็นดังนั้นจึงได้ไปหาซีเกนและให้เธอรัดเข็มขัดให้แน่นและเจอรี่ก็ได้ไปนั่งและรัดเข็มขัดและในเวลาต่อมาไม่นานเครื่องบินก็ได้ตกซึ่งตกใกล้ๆกับศูนย์อนามัยโดยเจอรี่เขานั้นไม่ตายแต่เขามีเหล็กขนาดใหญ่เสียบที่ท้องส่วนซีเกนเธอก็ไม่ตายเช่นกันทั้งคู่จึงช่วยพยุงกันและกันและเดินไปที่ศูนย์อนามัยและพอมาถึงหน้าศูนย์เจอรี่เขาก็ได้ล้มลงซีเกนที่เห็นดังนั้นจึงรีบไปเรียกคนที่อยู่ข้างในศูนย์ให้ออกมาช่วยและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เรือตอนนี้ครอบครัวของเจอรี่พวกเขาถูกอพยพไปที่ค่ายกักกันของอีกที่หนึ่งพวกเขาไม่สามารถให้ทั้ง4คนอยู่บนเรือได้อีกต่อไปเพราะตอนนี้พวกเขารู้ข่าวว่าเครื่องบินที่เจอรี่นั่งไปนั้นมันตกแล้วและพวกเขาก็เชื่อว่าเจอรี่ตายในอีก3วันต่อมาเจอรี่ได้ถูกรับตัวเข้ามาภายในกรมอนามัยคนที่นี่ได้ช่วยปฐมพยาบาลให้กับเจอรี่จากนั้นพวกเขาก็ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้กับเจอรี่ด้วยพวกเขาพยายามถามว่าเจอรี่นั้นเป็นใครแต่เจอรี่ก็ลองให้โทรหาเทียรี่ดูจนหมอที่นี่นั้นรู้เรื่องทุกอย่างว่าเจอรี่มาที่นี่ทำไมพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายกับเจอรี่ว่าครอบครัวของเจอรี่ถูกย้ายไปที่ค่ายผู้อพยพทุกคนจึงพยายามปลอบเจอรี่ให้เจอรี่นั้นไม่คิดมากและถามเจอรี่ว่ามาที่นี่ทำไมกันแน่เจอรี่จึงได้บอกข้อสันนิษฐานของเขาว่าเขาเห็นพวกซอมบี้วิ่งผ่านผู้คนไปเลยโดยที่พวกมันไม่กัดโดยเจอรี่สันนิษฐานว่าผู้คนเหล่านั้นคงติดโรคร้ายและผู้คนที่ติดซอมบี้พวกมันคงสามารถแยกแยะได้ว่าใครแข็งแรงใครไม่แข็งแรงซึ่งพวกมันจะกัดคนที่แข็งแรงเท่านั้นคนที่เป็นพาหะนำเชื้อได้แข็งแรงที่สุดเจอรี่เขาจึงอยากเอาเชื้อที่มันรุนแรงแต่สามารถรักษาได้ฉีดเข้าตัวของคนเพราะถ้าทำได้แล้วก็มันเปรียบเสมือนเป็นเกราะกำบังให้กับคนเลยคนที่มีเชื้อหรือว่าโรคร้ายพวกเขาจะสามารถล่องหนได้ในสายตาของซอมบี้และสามารถจัดการพวกมันได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาก็คือเชื้อเหล่านั้นพวกเขาเก็บไว้ที่ปีกของตึก B ซึ่งตอนนี้ตึก B นั้นมีผู้ติดเชื้อซอมบี้เต็มไปหมดและพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้เจอรี่กับเซเกนจึงได้อาสาเข้าไปเอาเชื้อไวรัสพวกนั้นมาเองและหัวหน้าของศูนย์วิจัยนี้ก็ได้อาสาไปด้วยเพราะเขาคิดว่าพวกพระเอกนั้นไม่สามารถเดินกลับมาตึกนี้ได้แน่เพราะทางมันงงจากนั้นทั้ง3คนจึงได้แอบเข้าไปภายในตึก B แต่แล้วพวกซอมบี้มันก็ได้รู้ตัวและมาไล่ทั้ง3คนทำให้เจอรี่นั้นต้องแยกออกมาจาก2คนนั้นซึ่งทั้ง2คนก็ไม่สามารถไปต่อได้พวกเขาจึงได้รีบกลับมาที่ตึกหลักและทุกคนจึงได้เปิดประตูลับและปิดประตูทันก่อนที่พวกซอมบี้จะตามพวกเขามานั่นก็หมายความว่าตอนนี้เจอรี่เขาอยู่ในตึก B แต่เพียงคนเดียวและเจอรี่ก็ได้ลุยเดี่ยวสู้กับพวกซอมบี้ไปและสุดท้ายเขาก็ได้มาถึงห้องเพาะเชื้อได้
ขาได้เข้าไปภายในห้องเพาะเชื้อพร้อมกับเอายาทุกอย่างที่เขาพอจะหยิบได้ใส่กล่องแต่ในขณะที่เขากำลังจะออกมาเขากลับพบว่ามีซอมบี้ตัวนึงยืนอยู่หน้าประตูส่วนทุกคนที่อยู่ศูนย์วิจัยหลักพวกเขาก็กำลังมองเจอรี่ผ่านกล้องวงจรปิดจากนั้นเจอรี่เมื่อเขาไม่มีทางเลือกเขาจึงจะลองฉีดเชื้อเข้าไปสู่ตัวเองและทดลองสมมติฐานของเขาโดยหมอทุกคนที่กำลังดูอยู่พวกเขาก็ใจไม่ดีเลยเพราะถ้าเขาฉีดเชื้อผิดแล้วก็ยังไงเขาก็ตายแน่และเจอรี่ก็ไม่รู้เลยว่าเชื้อไหนมันจะใช้ได้เขาจึงได้สุ่มเชื้อขึ้นมาตัวนึงจากนั้นก็ได้เขียนกระดาษบอกกับทุกคนที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่ว่าฝากบอกครอบครัวของเขาด้วยว่าเขานั้นรักครอบครัวของเขามากและเจอรี่ก็ได้ลงมือฉีดเชื้อเข้าตัวเองจากนั้นเจอรี่ก็ได้นั่งรอให้เชื้อนั้นมันฟักตัวและก็ได้ตัดสินใจยืนขึ้นพร้อมกับเปิดประตูแต่แล้วซอมบี้ที่รออยู่หน้าประตูกลับเดินผ่านเจอรี่เข้าไปเลยทุกคนที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่พวกเขาก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากที่เจอรี่เขานั้นทำสำเร็จจากนั้นเจอรี่ก็ได้ไปกดเป๊ปซี่ทำให้เป๊ปซี่นั้นมันหล่นใส่พื้นและเมื่อเกิดเสียงดังซอมบี้ที่รออยู่ที่หน้าประตูของศูนย์วิจัยหลักพวกมันก็ได้วิ่งกลับมาแถมพวกมันยังวิ่งผ่านเจอรี่ไปเลยทำให้เจอรี่สามารถกลับมาที่ศูนย์วิจัยหลักได้จากนั้นหมอก็ได้ฉีดวัคซีนให้กับเจอรี่เพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสที่เขานั้นฉีดเข้าสู่ตัวเองและจากนั้นพวกเขาก็ได้คิดค้นวัคซีนที่คล้ายๆกับเชื้อโรคเพื่อฉีดให้กับผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดจากนั้นพวกซอมบี้ก็ไม่เห็นผู้คนอีกต่อไปทุกคนที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้พวกเขาสามารถเดินผ่านซอมบี้ได้แบบชิวๆตอนนี้ความช่วยเหลือกระจายไปทั่วทุกมุมโลกพวกเขาสามารถมีวิธีต่อกรกับเจ้าเชื้อไวรัสนี้ได้แล้วในฝั่งของเจอรี่เขาก็ได้เดินทางมาที่ค่ายผู้อพยพและเขาก็ได้พบว่าลูกและภรรยาของเขาก็ยังอยู่ที่นี่ดีพวกเขาได้เจอกันอีกครั้งพร้อมกับเข้ากอดกันอย่างมีความสุขส่วนผู้คนอื่นๆที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกตอนนี้พวกเขาค้นพบวิธีต่อสู้กับพวกมันแล้วพวกเขาจึงได้เข้าจู่โจมพวกมันทุกคนได้ค่อยๆเริ่มกวาดล้างเชื้อซอมบี้ไปทั่วทุกมุมโลกและเอาผู้ติดเชื้อไปเผาทิ้งโดยคนทั้งโลกก็ต่างช่วยเหลือกันและจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องWorld War Z สำหรับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 67% คนดูให้ไปที่ 72% ครับสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน้องของคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ